อันนี้ก็ได้เลยฮะได้โหวตของเนาะแพนโดร่าเยอะเหรอประสบการณ์ซ้อนป่ะไม่เอาซ้อนไม่มีตัวเริ่มต้นเลยมีมาให้ตัววิกตัวเดียวเองโดร่าดีกว่า yes, รอตัว3บาทตัวนึงนี่ไม่ได้เปิดพิโอเวอร์อีกทีครับขาดอีก1ตัวสามดาวไปเลยไหมโอเลน่าแล้วเล่นอะไรอะโอเลน่าโซซเลอร์พิโอเวอร์ไม่ได้เลือกตัวนะแต้มสุ่มใหม่พร้อมโพนั้นสมบัติกันนะเฮ้ยแย่ว่ะแย่ว่ะทำไมทำกันอย่างนี้ทำไมวายอะไรลงมาดีเนี่ยตัว3บาทมาก็ไม่ตรงเอานี่โอเลน่าตังก็ไม่ค่อยจะมีแปลกมันเก็บได้ไหมอ่ะทำได้ก็เก็บไม่ได้นะอยากได้เลยปัดกันเลยหมดละเอ้าเก็บได้เหรอโอเคเก็บได้ก็ดีผมก็กดไปสัดยับเลยแล้วก็ได้นี่แล้วทีเฮดทีเฮดเก็บตังขำๆคงปั้นไม่เกิดแล้วแหละนี่มันช่องเลยป่ะว้าวสวยงาม1บาทเหลืออะไรคะเนี่ยได้ความเร็วอีกเหรอ1 บาท 1 บาทเราคงไม่เอาแล้วเนาะเก็บตังค์ดีกว่าเอ้า1บาทอยู่ปาสาหานี่แหละโถลืมเลยปาสเลอร์มี2ตัว1บาทขายทิ้งทั้งหมดละคาทาฟังเวทมากขึ้นเมื่อซอสเลอร์ได้รับมานา10หน่วยอ๋อคาดจะได้มานาใช่ไหมฮะจริงเหรอเขาเล่นเวทเยอะหรอมันดีไม่ได้แล้วแหละอาร์คเบนมาแล้วอ่ะมันดีไม่ได้แล้วอ่ะหยิบอาร์คเบนมาแล้วงับแต่ต้องไปต่อแล้วครับอ
ก็สำหรับตอนนี้ครับโอเลียนหน้า3ดาวแล้วนะแต่เราอาจจะไม่ได้เอาเทียมให้ครับเพราะว่ามันอาจจะแบกไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวปั้นเป็นซิลโก้นะซิลโก้เรา4บาทครับไปเทคไปละรอทำเป็นบูบัฟซึ่งอักเมนของเราก็จะเป็นค่าได้มานาด้วยนะครับก็ทำให้สกิลได้เร็วขึ้นสกิลได้ถี่ขึ้นเนาะมีมอดของซอนเป็นความเร็วอีกไอเทมฮะไปเลือกมาเป็นน้ำตาครับได้บูบัฟแล้วเนาะแล้วก็ได้สมบัติมาเพราะว่าเราเป็นพิวเวอร์เยอะจริงๆด้วยมันได้จ่ายนี่พีเฮดผมก็ลืมไปเราเล่นในนี่อยู่พีโอเวอร์เอาพีโอเวอร์มาหาสเวนแปะไปอันนี้เจอกับไอโอเนียนะครับก็บิลิโอไซแอนมาจีเวลกัตเลตมาครับไม่น่าติดปัญหาอะไรนะฮะเรามีฮิลจากเทคเทคกันเบสและของซิลโก้ชนะไปฮะไอเทมซิลโก้อีกชิ้นหนึ่งฮะอยากได้เป็นไอพวกอาร์คแองเจิลนะได้น้ำตามาเหลือแค่หาคาถาฮะเอ็กโคขึ้น2ดาวมีเซจูนี่ฮะเอาไปลงสุ่มในแพนโดร่าได้นะครับหาตัวซิลโก้ให้2ดาวง่ายๆส่วนตัว3บาทมันก็จะมีพวกทาลิกพวกเวลคอตเนาะที่น่าจะได้ใช้ผมก็เลยเก็บดาเลียสเก็บไว้ถ้า2ดาวเราก็ไปลงแพนโดร่าจะได้หาตัวที่ใช้งานได้เนาะต่อไปครับเป็นแวนพิชเชอร์ฮะก็จะเป็นนิล่านะที่แบบมีบิววอเตอร์อยู่ขั้นหนึ่งฮะติดโล่ฮะจังหวะนี้ก็ทำดาเมจใส่นิล่าไม่ค่อยไหวนะพื้นรัวๆไม่ไหวนะตอบไม่เข้าติดโล่ก็เท่ากับว่าซอนมันไม่น่าเล่นแล้วเดี๋ยวผมอาจจะเอาเอ็กโคไปเปลี่ยนเป็นตัว3บาทตัวอื่นน่าจะดีกว่าเพราะว่าซอนมันได้แค่ความเร็วนะครับมันก็ทำลายโล่ไปได้ได้รับพลังชีวิต500หน่วยพันธมิตรเริ่มต้นต่อสู้ติดกันจะได้รับพลังชีวิตให้ซอน2ตัวซอนน่าจะตัวเล็กติดเชื้อดีกว่ามั้งซอสเลอร์อีกแล้วดิไหนๆก็ขึ้นแล้วขึ้นไปลอยหนึ่งตัวก็ให้เชนเป็นซอสเลอร์นะโลก็จะหนาขึ้นครับเวลาโลแตกก็จะแรงขึ้นก็เป็นตัวแทงสายเวทเพิ่มขึ้นมานะรอบนี้ครับเจอกับชุยมาฮะไอเทมอยู่ที่นาฟิลิครับก็น่าจะเก็บไปให้อาเซียในช่วงตอนที่ตัวมาแล้วนะตอนนี้ยังไม่มาทำให้ดาเมจของเขาตอนนี้ยังไม่มีนะครับก็เจาะไปได้อยู่ถึกเลยได้ทีเยอะขึ้นอันนี้ก็ซอสเลอร์อีกทีมครับชนกันหน่อยอันนี้มีทาลิกแล้วไอออนิกสปาร์คก็มีครับซึ่งฝั่งเราก็น่าจะมีเหมือนกันนะเพราะว่าเจาะก็เริ่มจะไม่เข้าเหมือนกันตอนนี้ก็เริ่มจะไม่ไหวแล้วมีทาลิกทาลิก3บาทซอสเลอร์ยังไม่มาเลยนี่ไงอยู่นี่อ๋อจะคงอยู่ตลอดไปโอเคผมก็หลอนทองอยู่ว่ะไม่ลงเวลช่วงนี้ลงเวลไม่เอาคอมพอนันต์ดีกว่ายังไม่ได้ของที่ต้องการชิ้นหนึ่งเย้2อันน่าไม่มีคาถาแน่ไม่มีเย้เย้นะเอาไปเรื่อยไปโกบไปซะเลยผม
อยากได้อาร์คแองเจิลตอนนี้ดาเมจไม่ค่อยพอนะครับซิลโก้มันมีแค่บูบัฟกับเทคๆก็ได้อาร์คแองเจิลมาเร่ง AP สักหน่อยมันอาจจะดีกว่านี้นิดนึงก็เดี๋ยวลองดูกันว่าจะมีคาถาให้อีกสักคลิปหนึ่งไหมนะครับโอ้โห3ดาวมาสลาฮาตอบไม่เข้าคาลิกมาแล้วอ่ะอันนี้6ซอสเลอร์นะครับลองดูว่าดาเมจจะพอไหมก็ยังขาดได้แค่อีกชิ้นหนึ่งเหมือนกันนะฮะแต่ได้ซอสเลอร์มา6ก็ตอบได้ดีขึ้นแล้วเจอกับเดมาเซียฮะฟิโอล่ามาคู่กับไคสะก็ยังพอไหวอยู่ครับเข้าสู่ช่วงคลีปครับหาคาถากันหน่อยและก็ไม่มีเหมือนเดิมนะครับได้คอมโพเนนต์บอลลูนเหมือนเดิมคาลิกนะฮะคาถาไม่มีคาถาไม่มีเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้มีรีฟอร์สอยู่อันนึงขอคาถาเหอะโหโหไจแอนท์ไหมไม่มีทางเลือกอื่นแล้วครับก็คงจะต้องทำไจแอนท์นะฮะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นเมื่อเจอกับศัตรูแบบเลือดเยอะๆเนาะแล้วก็ใส่สตาติกชีฟครับให้กับโอเลียน่าครับได้ลดต้านเวทมาหน่อย3ดาวก็ได้ใช้คุ้มๆเหลือซิปโกครับก็อาจจะเก็บไว้ให้อาริก็ได้ฮะเพราะว่ามันไม่มีตัวอื่นที่น่าปั้นแล้วรออาริมาแล้วแนวหน้าเขา3ดาว2ตัวครับตัวที่มีดาร์คอนคลอนี่คือโดนลดดาเมจไปแบบไม่ไหวเลยอ่ะสู้ไม่ได้เลยโอเลียน่าก็แตกไปแล้วเหลือ29แต้มนะครับแต่ก็ยังติดท็อป3ทางเลือกที่จะเพิ่ม AP ตอนนี้ก็จะมีแค่8ซอสเลอร์ฮะเหลือแค่อาริอีก1ตัวมาพลิกเกมที่8ซอสเลอร์ฮะจะได้ AP เยอะมากขึ้นครับไม่งั้นก็สู้ไม่ได้เลยอ่ะจะรอไม่ได้แล้ว15แต้ม15แต้มยังที่4โอ้โหอันนี้แบบสูสีพอสมควรนะครับพอๆกันยกเว้นที่1ที่2ที่แบบแต้มห่างจังหวะนี้ก็คือต้องสุ่มแล้วแหละหาซิลโก้ให้มัน2ดาวครับมันจะได้แรงกว่านี้หน่อยนึงไม่งั้นก็อยู่ไม่ได้เลยอ่ะเอทร็อกเอาไปสุ่มหาอารินะฮะโอ้ไลฟ์มามาทำไมเยอะแยะวะการเคลียร์ช่องเอ้ามันดึงไซออนวะโอ้ยมึนแล้วเนี่ยล้นแล้วครับแพ้ไม่ได้ล้นแล้วซอสเลอร์ฮะอีกหนึ่งทีมมึนแล้วเนี่ยมึนแล้วเนี่ยไม่มีแล้วครับขอพักแล้วครับตั้งแต่6โมงแล้วฮะโอ้โหผมตื่น6โมงเช้าเลยมันก็เบอร์มีอารีครับได้เลือกคู่ที่2นะเสียดายจังเลยแล้วก็มีไอโอนิกสปาร์คครับกะจะหยิบอะไรก็ได้ไม่ไอโอนิกก็อารีอ่ะโอเคฮะได้อารีมาตรงนั้นเราก็ไป8ซัสเลอร์ได้ฮะได้เกาะและต้านเวทส่วนอะแดปทีฟเพมให้กับตัวแนวหน้าแล้วกันฮะเอาเกาะต้านเวทเอามายืนจริงๆอาริขอบคุณครับแล้วถืออาริได้ไหมแม่ถึกมาเลยอาริเอ้ยตอนนี้แต่ซัสเลอร์ฮะก็ลดทีละ 2-300 นะครับซิลโก้2ดาวฮะก็เรียกได้ว่าขึ้นมาพอสมควรเลยเอ้เดี๋ยวนะทำไม5บาทฝั่งนู้นเยอะจังอ่ะ5บาททั้งนั้นเลยโอ้โหแล้วเรือมาตามๆๆเฮ้ยฮิวขึ้นมาทันอยู่เฮ้
สองดาวแล้วฮะไอเทมเดี๋ยวเราเสริมแนวหน้าแล้วกันนะดูจากตัวแล้วไม่ค่อยมีตัวอะไรน่าใส่อาริก็มีติปโกไปแล้วนะฮะเปลี่ยนก็ยากอ่ะให้สเวนไปยืนยาวๆรอดไม่รอดพอบไม่รอดวิ่งโดนทั้งแถวเฮ้ยอยู่ทันดุแวนฮิวแวนควิเชอร์6นี่ลุ้นอะไรคะเนี่ยลุ้นเยอะเลยมาไม่ทันโอ้มาสนุกเลยครับวันนี้แต่ซอฟต์เลอร์ทำอะไรไม่ได้ก็มันแปดซอฟต์เลอร์มันก็แรงหน่อย135ด้วยลดตามพลังชีวิตอีก 15% เอาเล่นเกมอื่นเถอะหน่อยโอเคโอ้ยแล้วมาตันตรงนี้มากระตุกกันตรงนี้ดีนะหิวขึ้นทันอี้ได้โล่มาโคตรเยอะโอ้โล่ของเชนนี่มันสุดยอดจริงๆหนีตัว5บาทเนี่ยคาทากับเสื้อมันจะเป็นอะไรนะโอเคสวยไม่สามดาวเนี่ยรอบสุดท้ายมั้ยเนี่ยก็ไม่ได้จัดตัวเลยตัวสุ่มทีมสุดท้ายที่เจอก็เป็นวานวิเชอร์นะฮะมีบิววอเตอร์ก็สเวนเรามีกันครีครับก็เลยยืนได้นานหน่อยให้ข้างหลังได้ตีฟรีเนาะอารีรอบนี้ก็ได้เดดแคปมาเรียบร้อยครับไอ้ปั่นดีทุกท่านครับแม่เล่นมาตั้งแต่6โมงเย็นเพิ่งจะได้ที่1โอเคโอเคฝันดีทุกท่านครับขอบคุณมากครับเข้ามารับชมมาร่วมสนุกกันนะฮะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้า1ทุ่มนะฮะเหมือนเดิมหรือถ้าว่างอาจจะเปิดก่อนนะวันนี้เปิดมา6โมงก็ยาวยัน5ทุ่มนะฮะวันไหนเปิดก่อนก็ยาวเหมือนเดิมนะครับอ่ะไปยากย้ายนี่ว่ะง่วงนอนแล้ว ใครกดเล่นต่อเนี่ยไม่เล่นแล้ว